เด็กไร้แน่นอนโอเคไม่อยากมาเลยอ่ะมาอะไรนี่ก็แหลมป่าบ้านเฮาเห็นนะเดี๋ยวเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของสวทฝางนะครับสวทฝางคลื่นความรู้คู่ความสุขนะวันนี้ทีมงานของสวทฝางนะครับในช่วงเวลา 14:30 น.พาทุกท่านมาติดตามสถานการณ์นะครับน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งหลายพื้นที่ตอนนี้ก็กำลังประสบกับปัญหานะครับในเรื่องของน้ำหลากกันลงมานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ณตอนนี้นะครับในพื้นที่อำเภอฝางของเราณตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าบริเวณตลาดนะครับเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับน้ำเยอะมากนะครับน้ำเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ย้ำเตือนสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของเส้นทางนะครับเพราะว่าเส้นทางที่จะตรงมายังอำเภอแม่อายนะครับที่จะเป็นบริเวณของขึ้นเนินนะครับแถวโรงเรียนบ้านดอนชัยนะครับโรงเรียนบ้านดอนชัยตอนนี้ก็มาไม่ได้นะครับรถไม่สามารถสัญจรได้เลยนะครับตอนนี้นี่ก็จะเห็นบรรยากาศนะครับภายในตลาดก็จะมีทำความสะอาดนะครับมีพี่ๆนะที่มาทำความสะอาดนะครับให้กับพี่น้องชาวบ้านอันนี้บางส่วนนะครับอันนี้คลี่คลายไปเยอะแล้วนะครับน้ำลงละนะแต่ว่าย้ำเตือนนะครับในส่วนผู้ที่จะต้องขับขี่รถในช่วงเวลานี้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะในส่วนของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณตลาดนะครับหน้าตลาดถนนเส้นหลักนะครับเชื่อมต่อระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายนะครับตอนนี้น้ำลดระดับลงแล้วนะครับน้ำลดระดับลงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปติดตามสถานการณ์ไปดูสถานการณ์กันนะครับว่าแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายพื้นที่แถวหมอกเปานะครับในพื้นที่แม่สาวอันนี้ก็ประสบกับน้ำนะครับที่มาแรงมากนะครับตั้งแต่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงกว่านะครับเที่ยงกว่าๆแถวนามะอื้นนะมีน้ำนะครับลงมาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีน้ำลงมานะครับดังนั้นก็วันนี้ที่เราพามานะครับที่เราพามาพาทุกท่านมาติดตามนะอันนี้ก็มาหลายรอบนะครับมาหลายรอบนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันก่อนที่เรามาแล้วเราไม่ได้เข้าไปเนี่ยนะครับมาแล้วไม่ได้เข้าไปนะครับก็จะเป็นแถวด้านซ้ายมือนะครับแถวด้านซ้ายมือดินโคลนก็ยังคงมาอยู่นะครับด้านซ้ายมือของเราเนี่ยอันนี้จะตรงไปบริเวณวัดนะครับตรงไปบริเวณวัดเนี่ยนะอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเวลาน้ำมาเนี่ยมันมาแรงมากนะครับแล้วก็จะพามีเศษไม้มาอีกนะครับยังคงมีเศษไม้มาอีกนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะอันนี้ชาวบ้านก็กำลังเร่งทำความสะอาดนะครับฝนยังตกนะครับเพราะว่าช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.กว่าๆเนี่ยนะครับฝนตกลงมาหาใหญ่มากนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับอันนี้ทีมงานสวทฝางพาทุกท่านนะครับมาเดินหลังตลาดสดเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพื่อที่จะตรงไปบริเวณวัดบ้านโฮ่งนะครับแถววัดบ้านโฮ่งซึ่งโคลนนะครับน้ำเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะมันจะเป็นโคลนนะครับที่มากับลำน้ำเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยที่ยังคงมีน้ำเอ่อกันลงมาเนี่ยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับตรงรางระบายน้ำนะครับตรงรางระบายน้ำนะครับตะกี้เข้ากับข้าแม่เข้าอยู่เนาะมาวอยแล้วมันไปวอยเนาะครับผมครับอันนี้บอกว่ามาเร็วแล้วไปเร็ว
นะครับนี่ข้างบ้านนะครับที่เห็นกันนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณหลังตลาดนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณหลังตลาดเวลาน้ำมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นโคลนเป็นเลนมีปลานะที่มันมากับน้ำด้วยนะครับเป็นโคลนเลยนะครับเป็นโคลนนะนี่ก็สภาพนะครับที่พาทุกท่านมาเห็นกันนะครับในช่วงเวลานี้มาเร็วมากนะครับน้ำมาเร็วอันนี้ยังน้ำยังขังอยู่เลยนะครับน้ำยังขังก็ต้องมีการสูบออกนะครับมีการสูบน้ำออกมานะนะครับอันนี้ก็เพิ่งทำความสะอาดไปนะครับตอนนี้มาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ได้รับความเสียหายนะอันนี้เป็นในพื้นที่นะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยเราไม่ได้พามาตรงบริเวณนี้นะครับไม่ได้พามาในบริเวณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ร้านอัดฉีดนะครับก็ทำความสะอาดกันนะครับในช่วงเวลานี้ยังมีท่อนไม้นะยังมีท่อนไม้นะครับยังมีเสื่อนะที่มันไหลมาตรงนี้นะครับและในบ้านนะครับอันนี้ในบ้านเราพาทุกท่านมาติดตามสถานการณ์นะครับบริเวณของวัดบ้านโฮ่งนะครับอันนี้จะเป็นเนินทรายอันนี้วันก่อนเนี่ยเอาออกไปหมดแล้วนะครับวันก่อนนี่ออกไปหมดแล้ววันนี้มาอีกรอบนึงอันนี้จะเป็นเนินทรายนะครับเนินทรายที่มากับน้ำวันนี้นะครับสูงไหมสูงนะครับสูงมากนะครับประมาณครึ่งน่องได้นะครับอันนี้จะเป็นในพื้นที่นะครับแล้วก็ในบริเวณวัดอีกนะครับอันนี้จะเป็นหลังวัดอันนี้จะเป็นข้างวัดนะครับวัดนิวาสสถานบ้านห้องอันนี้ในวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในน้ำก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ามีเดี๋ยวนะครับอันนี้น่าจะเป็นเลือดน่าจะได้รับบาดเจ็บนะครับเวลาเดินเนี่ยต้องย้ำเตือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันด้วยในเรื่องของในส่วนของทางด้านการเดินทางนะครับต้องมีการดูด้วยนะครับอันนี้คือคงยังไม่ได้เก็บนะครับคงเก็บไม่ทันละที่รับความเสียหายนะครับนี่จะเป็นศูนย์ไกลเกลียบประจำหมู่บ้านนะครับหมู่8บ้านห้องเหนือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอันนี้โคลนหนามากนะครับหนามากจริงๆเนี่ยอันนี้ผมลงไปนี่ยังเหยียบไม่ถึงพื้นเลยนะครับแล้วก็เหนียวด้วยนะครับเหนียวด้วยอ่ะนี่พามาดูกันนะครับพามาดูกันอันนี้จะเป็นลำน้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลำน้ำอายนะครับโคลนมาเต็มนะโคลนมาเยอะมากอันนี้จะเป็นพื้นเนาะอันนี้น้องอุ้มบอกว่าเป็นพื้นโอ้ดูรถยนต์เนาะรถยนต์นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดี๋ยวให้น้องอุ้มแผนมานะครับเดี๋ยวให้น้องอุ้มแผนกล้องมาอันนี้คือพื้นเดิมนะครับนี่คือพื้นเดิมแล้วก็อันนี้คือทรายที่มาล่าสุดณตอนนี้นะครับทรายที่มาล่าสุดณตอนนี้นะครับแล้วก็ฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูอีกบ้านนึงบ้านคุณยายนะครับไปดูบ้านคุณยายทางฝั่งนู้นนะครับบ้านคุณยายทางฝั่งนู้นมีเศษไม้มาอันนี้ล่าสุดเลยนะครับอันนี้คือล่าสุดเนาะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเราทำความสะอาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูนะครับดูที่น้ำมาเนาะดูที่น้ำมานะครับมันย้อนกลับมาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูอันนี้คือทรายที่มากองก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือน้ำถ้ามาประมาณนี้ก็อยู่ประมาณเอวนะครับอันนี้น้ำอยู่ประมาณเอวเนาะของผมกำลังพูดอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือพื้นที่เราเหยียบลงไปเนี่ยนะครับยังไม่ถึงพื้นเป็นพื้นที่เป็นห้องครัวนะครับแล้วก็เป็นทรายกองใหญ่มากนะครับในพื้นที่เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกนะครับเดี๋ยวเราไปพาไปดูอีกนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแฟนเพจมีคนถามว่าที่ไหนนะครับอันนี้จะเป็นบ้านห้องเหนือนะครับห้องเหนืออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับในช่วงเวลานี้นะตรงบริเวณสถานที่ที่เดิมเลยนะครับของแม่อายนะครับอันนี้คราวก่อนเราทำความสะอาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คราวก่อนทำความสะอาดไปแล้วตอนนี้มาอีกแล้วนะครับอันนี้ข้างวัดเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับข้างวัดนะครับได้รับความเสียหายนะครับน้ำมาแรงนะครับแล้วก็เร็วมากด้วยแล้วก็น้ำเป็นสีแดงขุ่นนะครับอันนี้รถท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะอันนี้จะเห็นทางนะครับอันนี้จะเป็นรถไปไหนไม่ได้นะครับหรือไหลมาน่าจะไหลมาเนาะนะครับอันนี้คือเนี่ยนะครับอันนี้คือสภาพของรถนะครับที่ได้รับความเสียหายอันนี้จะเป็นกำแพงบ้านนะครับกำแพงบ้านนะครับอันนี้คือในบ้านนะครับในบ้านในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับนี่เรามาดูนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้บริเวณบ้านห้องเหนือนะครับหมู่ที่8อำเภอแม่อายนะครับใครที่จะขึ้นไปทางมาทางแม่อายเนี่ยถ้าจะเลยผ่านทางศรีดอนชัยนะครับที่โรงเรียนบ้านศรีดอนชัยตอนนี้เนี่ยนะครับบ้านดอนชัยนะครับโรงเรียนบ้านดอนชัยตรงโค้งอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังเพราะว่าน้ำขึ้นถนนนะครับน้ำขึ้นถนนไม่รถไม่สามารถที่จะขับผ่านสัญจรได้ต้องใช้ทางเลี่ยงนะครับภายในหมู่บ้านแถวหมู่11แทนเนาะนะครับหมู่11ของตำบลแม่อายนะครับท่านผู้ฟังแถวแม่แหลงนะต้องใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับตอนนี้นะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับมีอปพ.ร.ช.ร.บ.ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับช่วยกันนะครับอันนี้คือใหม่ล่าสุดเลยอันนี้ล่าสุดเลยมั้ยเหรอล่าสุดเลยเนาะเพราะคราวก่อนเนี่ยเราทำความสะอาดไปหมดแล้วอันนี้คือล่าสุดนะครับแล้วรถอันนี้บัตรตันได้เก็บอย่างสักอย่างเลยเนาะก็เก็บไปแล้วบางส่วนแต่ก็เอาไม่อยู่น้ำแรงเกินนะเอาไม่อยู่นะครับครับผมเก็บได้แค่บางส่วนอย่าเอามาลักเจ้าเนี่ยเอาอีกแล้วนะอันนี้คือชาวบ้านนะครับที่ประสบเหตุประสบภัยนะครับเก็บไม่ทันนะครับเก็บไม่ทันน้ำลึกมากนะครับเพราะว่าจะเห็นนะครับอันนี้จะหมู่8เพราะว่ามาทั้งดินทั้งโคลนนะครับทั้งน้ำอันนี้คือเก็บหมอกไม่ทันนะครับแล้วก็มันก็ต้องรับสภาพนะครับในส่วนนี้เนาะตรงไปนี้อีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นเนินละนะครับก็จะเป็นเนินเป็นโคลนนะครับนี่ชาวบ้านกำลังเดินฝ่าลงมานะครับถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะไม่มีอะไรละนะครับตอนนี้ก็อาจจะเห็นนะครับในเรื่องของชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยนะครับน้ำป่าไหลหลากอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอ๋อนี่จะเป็นเปรเนาะนะครับอันนี้ต้องย้ำเตือนด้วยนะครับในส่วนของคนที่กำลังขับขี่รถนะครับในช่วงเวลานี้ถ้าไปทางเส้นแม่อายนะครับเมื่อสักประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยนะครับแถวบริเวณครัวคุณแม่นะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้ก็ยังคงมีน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เพราะว่าวันก่อนเนี่ยเราไม่ได้เดินลงมาตรงนี้นะครับทางด้านของท่านนายอำเภอแม่อายนะครับท่านสรีระยาคำพาแก้วลงบัญชาการตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงนะครับเราแจ้งเตือนมาจากข้างบนดอยเนี่ยนะครับช่วงประมาณสักเที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งนะครับมาถึงตอนนี้นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับมาถึงตอนนี้นะท่านนายอำเภอก็ลงพื้นที่เลยนะครับอันนี้คือรอบ2นะครับรอบ2ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้จะมีคุณตาคุณยายนะครับดูบ้านหลังนี้ครับท่านดูบ้านหลังนี้จนมิดหลังคาแล้วนะครับแล้วก็ทรายเนี่ยมันมาอีกรอบนึงเนาะมาอีกรอบนึงนะครับนะเดี๋ยวพามาดูอันนี้หัวอันนี้ประตูบ้านนะครับประตูบ้านประตูนี่กะครับน้ำมาตะกี้นี่เลยมั้งก๊อปปี้มาเมื่อตอนเที่ยงครึ่งเที่ยงกว่าเนาะใช่ค่ะ
แล้วไม่ได้เก็บอะไรเลยแล้วใช่ไหมฮะมาไวมากมาไวแล้วไปไวเลยเนาะใช่ค่ะคือทุกปีอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าวันที่10ที่ผ่านมามันหนักไงครับค่ะอันนี้คือพื้นเดิมอันนี้คือมาใหม่พื้นเดิมมันอะไรค่ะพื้นเดิมอ๋อก่อนหน้านี้มันเสียหายอย่างนี้อยู่ครับผมคือทำไปบ้างบางส่วนเนาะจะมาอีกรอบนึงล้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหมือนเดิมอีกแล้วตอนนี้เหมือนเดิมอีกนะครับผมครับผมขอบคุณมากเลยครับน้ำอายมันตื้นมากทรายมันห่มแล้วก็ยังไม่ได้ลอกไงครับผมมันก็เลยทำให้ท่วมแบบมันหลากลงมาเลยเนาะใช่ค่ะครับผมโอ้อันนี้ก็จะเป็นในพื้นที่นะครับเมื่อกี้บอกว่าเข้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของหมู่ที่8นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างอีกนะครับด้านล่างก็จะเป็นอีกหลายหมู่บ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ทําความสะอาดไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับรอบ3เนาะโอ้น้ํามันนานรอบครับเหมือนรอบแรกเลยเนาะครับผมอันนี้คือมันขึ้นถึงหน้าต่างเลยครับพี่ที่มันถึงหน้าต่างถึงรอบแรกรอบแรกเนาะรอบ2ที่พื้นดันขึ้นนี้รับรองมันครับอ๋อครับที่กระสอบทรายนี่มันไปกับน้ำนี่เลยเนาะครับแรกแล้วครับเพราะมันมาบังในน้ำกระสอบทรายอยู่ที่ห้องบายูแล้วครับห้องบายูเลยเนาะแม่นี่เตรียมมาเตรียมแล้วครับเข้านี่นะก็จะเลี้ยวลงนี่ดีกว่าครับน้ำมันก็จะตรงเออออกข้างเนาะคุณอยากเป็นโขมน้ำนี่เนี่ยเข้าห้องหัวว่ะถูกเต็มไปตัวปุ้นอ้อครับมาเลยล่ะไปตัวเนี่ยครับแล้วก็มาตรงอันนี้มันลัดหน้าบ้านนี่มาเลยเนาะแม่นครับครับดีที่ว่ารอบนี้มันลงเวยนะแต่รอบแรกน่ะคือข้างมันข้างพื้นแล้วนี่มันครับเรียบทางบ้านเนี่ยครับอันนี้คือมาแล้วมันลงเลยเนาะชั่วโมงประมาณชั่วโมงนึงเนาะครับผมครับสู้ๆครับครับผมครับนะอันนี้ก็จะได้พูดคุยกับชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วมากช่วงประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะครับท่านอำเภอแม่อายก็ลงพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงแต่ทรายมันแน่นมากใช่ทรายมันแน่นมากนะครับแล้วก็อันนี้คือหลังคาห้องน้ำเหนียวไม่ไหวนะคะนี่คือหลังคานะครับซึ่งปกติน่ะมันจะต้องลงไปอีกประมาณครึ่งเอวนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับพื้นที่ไหนพื้นที่แม่อายนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมากันที่แม่อายเดี๋ยวนะครับผมขอขยับไม่ไหวเดี๋ยวพามาทุกท่านมาดูนะครับในส่วนของอำเภอแม่อายนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณลำน้ำอายนะครับที่เห็นเป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่พี่เขาบอกว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับน้ำอยู่ฝั่งนู้นแล้วเวลาที่น้ำมาเนี่ยนะครับมันก็จะตรงมาจากข้างวัดเนาะแล้วก็ทะลุมาตรงหน้าบ้านของพี่เขาเหมือนเป็นทางน้ำอ่ะนะครับมันก็เลยทำให้มันเหมือนเป็นทางน้ำออกมานะครับแล้วก็ทะลุไปตรงนี้เลยนะอันนี้คือทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วตรงนี้มันก็คือสันดอนทรายเลยนะครับที่มากับลำน้ำมีการนำกระสอบทรายมากั้นนะครับมีการนำกระสอบทรายมากั้นนะครับแต่ว่ากระสอบทรายก็ยังเอาไม่อยู่นะครับกระสอบทรายก็ยังเอาไม่อยู่เนาะอันนี้ก็จะเห็นเป็นบริเวณวัดนะครับวัดนิวัฒน์สถานบ้านห้องเหนือนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในพื้นที่วัดเพราะว่าเห็นในพื้นที่วัดก็ลำบากอันนี้ขนาดบ้านพื้นที่สูงแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เราพามาดูเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สูงแต่ว่าในบ้านเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับณตอนนี้ฝนก็ยังตกต่อเนื่องนะครับมีคุณวิลันล้านะครับบอกว่าที่ไหนที่แม่อายนะครับอำเภอแม่อายตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่ที่8นะครับรถคันนี้ก็เสียหายไปไหนไม่ได้นะครับต้องจอดคาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ประตูบ้านก็เสียหายนะครับ
ตรงบริเวณอันนี้ลำน้ำละข้างลำน้ำอายเลยนะครับที่เราข้ามกันอยู่ซึ่งน้ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดำนะน้ำเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีทรายมาเยอะมากนะครับมีทรายเยอะมากนะครับวันนี้ทีมงานของสวทฝางพาทุกท่านมาดูกันที่อำเภอแม่อายนะครับหลายพื้นที่ก็เฝ้าระวังกันอยู่นะครับตอนนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่เฝ้าตอนนี้ก็น้ำลดลงละนะในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับวันก่อนเนี่ยเราก็เอาใจช่วยในเมืองนะครับวันนี้แม่อายมาอีกแล้วนะครับในพื้นที่อำเภอฝางยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับเพราะว่าฝางน่าจะจากที่เราดูในเรื่องของเรดาร์ของจอในเรื่องของฝนเนี่ยนะครับมันจะตกในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับฝนจะตกในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับก็เหมือนกับที่กรมอุตุได้แจ้งเตือนมานะครับกรมอุตุได้แจ้งเตือนมานะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับอันนี้จะเป็นที่สาธารณะเนาะอันนี้ในวัดนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณวัดก็ยังเอาไม่อยู่นะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ในวัดนะครับครับตรงนี้เป็ดจ้างพานโดยเป็นน้อยเดียวเลยครับอืมจะมาไหลลงกลางเจ้าบ้านครับครับผมแต่ว่าในวัดก็เก็บบัตรตังเหมือนกันฮะครับครับเจ้าบ้านข้างหลังโรงเรียนโดนกันนะครับข้างหลังโรงเรียนมีตรงไหนฮะโรงเรียนมีประตูหลังครับประตูหลังครับผมไปสักครู่ไปถึงไอ้ที่เป็นที่ต่ำอะครับน้ำเชี่ยวครับอืมณตอนนี้นะครับชาวบ้านออกมาไม่ได้ครับครับผมครับเดี๋ยวไปดูครับผมขอบคุณครับผอ.ครับครับผมครับผมครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของนะครับที่ผู้คนนำมาบริจาคไว้คราวก่อนนะครับอันนี้ก็เก็บไม่ทันแล้วเหมือนกันนะครับจมอยู่ในน้ำนะครับจมอยู่ในน้ำแล้วนะครับในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้นะครับปีนี้งดหอมวันแกะขมบกเพราะในวัดกันนะอันนี้จะเป็นรอบใหม่รอบเก่าเรียบร้อยแล้วจะหาอันนี้รอบใหม่อันนี้รอบใหม่นะฮะรอบใหม่ครับผมตันเพราะว่าหันมีสัดไหลไปทางตัวใหญ่ในตัวน้ำตัวอันนี้ของวัดบ้านเฮานะครับเมื่อก่อนฮะครับผมกำลังแกะเสื้อผ้ามือสองกันแต่เจ้าอ๋ออันนี้เก็บบัตรตาเลยนะครับทุกพี่ฮะเนาะพลิกบ้านเนาะครับปีนี้ไม่อายนักเนาะนะครับปีนี้ไม่อายนักอันนี้เจ้าวาดนะครับวัดนิวาสสถานบ้านห้องเดี๋ยวเราจะพาออกไปแถวด้านหน้านะครับอันนี้คือไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอานะครับซึ่งกำลังมาแจกกันนะครับแต่ว่าฝนมาน้ำมาก็เลยต้องยุตินะก็ต้องรีบกลับบ้านกันนะครับก็ได้รับความเสียหายนะครับจะเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับการบริจาคมานะครับอันนี้จะเป็นบริเวณวัดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับอันนี้จะเป็นหน้าวัดเลยนะครับหน้าวัดนิวาสสถานนะครับหมู่ที่8ตำบลแม่อายบ้านห้องเหนือนะครับท่านผู้ฟังดูเห็นอันนี้จะเป็นโคลนนะครับอันนี้ข้างวัดเลยนะเป็นโคลนนะครับแล้วก็ยังมีท่อนไม้อยู่นะครับตามซอกซอยนะครับเข้าไปในซอยต่างๆอันนี้ได้รับผลกระทบนะครับเห็นด้านบนนะครับด้านบนก็ยังคงมีฝนอยู่อันนี้ในซอยจะเป็นอยู่ในเขตของเทศบาลนะครับตรงนี้ในเขตเทศบาลแม่อายนะครับที่เราพามาดูกันนะครับอันนี้ก็กำลังทำความสะอาดนะครับตอนนี้กำลังทำความสะอาดนะครับในพื้นที่นะครับของเขตของอำเภอแม่อายนะครับพาทุกท่านมาดูกันเนาะก็ขอบคุณนะครับบอกว่าถนนค่อนข้างลื่นมืออันนี้บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านต้องสูบออกกับพระหลวงต้องสูบน้ำกับครับต้องได้สูบอ๋อน้ำขังจะลุ่มเนาะอ๋อน้ำขังจะลุ่มที่ท่านน้ำขังกับฮะตอนนี้สูบออกเนาะมันยังมันครับเนาะมันประหลวงกับบอกฝนน้ำแต่ปีนี้ไม่อายนักแต่ตะวันเนี่ยครับมาไปเจอลูกบ้านเนาะครับ
อันนี้จะต้องทุบให้มันเป็นทางออกเพราะว่าน้ำไม่มีที่ออกนะครับต้องทุบกำแพงเพื่อที่จะได้ระบายน้ำออกมานะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนาะก็ฝากให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามบรรยากาศกันอยู่นะครับบ่มีละบ้านฉันมีคนทักมานะครับติดตามกันอยู่ขอบพระคุณท่านเขตเหมือนใจวงใหญ่นะครับเป็นเขตเหมือนใจวงใหญ่บอกว่าส่งกำลังใจให้กับชาวแม่อายและทีมงานสวทฝางด้วยค่ะขอบพระคุณท่านเขตนะครับเขตอุเหมือนใจวงใหญ่นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าท่านเขตยังอยู่ในพื้นที่เชียงรายนะครับในพื้นที่เชียงรายอันนี้รถนะครับนะก็ขอบพระคุณท่านเขตขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจให้กับทีมงานของสวทฝางเป็นทั้งโคลนทั้งเลนนะครับในพื้นที่นะครับนี้ที่เราพามาดูนะครับในช่วงของบรรยากาศนะครับพามาดูในเรื่องของบรรยากาศอันนี้ตันได้เก็บก็ป่อตันได้เก็บมาตันเนาะที่เก็บก็มีอยู่อ๋อมาบวยเหลือเขาเนาะครับหลังนุ่มเหมือนกันนะครับอ๋ออันนี้ต้องมีหลังอันนี้ยังเป็นหมู่แปดอยู่มั้งก็ป่อหมู่8อันนี้จะเป็นหมู่ที่8นะครับเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยเราไม่ได้พาทุกท่านเข้ามาดูกันนะครับอันนี้ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็น้ำขังขึ้นบนบ้านเลยก่อนแม่ขึ้นบนบ้านเลยเนาะอืมครับครับณตอนนี้กำลังช่วยกันนะครับต้องอันนี้ต้องสูบก่อนฮะอ๋อมันมีห้องน้ำอยู่นะปอนอ๋อแต่ว่าอันนี้หนักบ้านหลังนี้หนักนะครับกระแปงอ่ะแม่อ๋อติดน้ำกับครับอ๋อเลยมารวมนี่เลยเนาะอืมอันนี้คือดาดนะดาดน้ำท่านเป็นวันนี้ก็ว่าแต่ว่าหมดแล้วครับของวันนี้กะวันนี้วันนั้นลงท่านหนึ่งในวันนี้ครับขึ้นมาเพิ่มเนาะครับผมครับอันนี้เดี๋ยวต้องเอาเครื่องมาสูบออกครับเนาะครับในบ้านคือเบลือเลยครับลงลงอ๋อเป็นมีคนเข้ามาอยู่ไหมก่อนฮะแม่น้องอสเป็นมาแล้วเนาะครับครับอันนี้ก็จะเป็นครับผมครับอันนี้จะมาหำล้อมแล้วเนาะครับผมขอบคุณครับสู้สู้ครับแม่ครับสู้สู้ครับครับผมนะครับอันนี้ชาวบ้านกำลังคุยกันนะครับอันนี้น้ำไปตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ก็โดนเหมือนกันหมดเลยค่ะนักเหมือนกันแล้วกันครับอ๋อครับผมนะครับอันนี้มายังมีท่อนยังมีไม้ยังมีเศษไม้นะครับที่ยังคงไหลมากับน้ำในวันนี้เนาะครับอันนี้ในบ้านนะครับเนี่ยอันนี้อ๋ออันนี้มันข้ามกับสอบเข้าไปอยู่กับครับเนี่ยอ๋อครับผมครับอ๋อรอบนี้นะครับในบ้านก็เข้ากับครับเต็มหมดเลยค่ะอ๋ออันนี้ในบ้านอันนี้หลอกก่อนโดนกับหลอกก่อนน้อยแต่นี้หลอกนี้สูงเดิมค่ะรอบนี้สูงเนาะในบ้านเหลือค่ะตั้งหลังเลยเราอืมเรียกว่าน้ำแต่เรียกว่าน้ำมันเปลี่ยนทางแล้วไหลคือตั้งหลังเนี่ยน้ำอายกับขึ้นมาเข้านี่แล้วน้ำบ้านกับม้าแล้วตั้งหลังนี่ก็เป็นน้ำขึ้นมาอ๋อมันมีหลักเราแหลกกระเพงใจไปแล้วเช็คห้องอาหารครับตลาดเข้าไปตอน
ครับผมนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบนะชาวบ้านบอกว่าขอเข้ามาดูในบ้านหน่อยนะครับอันนี้แอร์นะครับไม่อันนี้คือความเสียหายนะครับของชาวบ้านเวลาเจอทีมงานของเราชาวบ้านก็จะบอกว่ามาถ่ายหน่อยมาถ่ายหน่อยนะครับมาถ่ายหน่อยนะอันนี้อันนี้คือกับแปลงอันนี้กับแปลงพังเลยนะครับเนาะทั้งเต็มหมดแล้วค่ะอ๋อครับอันนี้ยาวเลยครับน้ำนี่ก็ขึ้นน้ำหน้าของม้าค่ะครับเสื้อผ้ารอบแล้วไปซักยังแล้วนี่ซื้อใหม่โดนหรือเปล่าเปลี่ยนใหม่อันนี้นะครับพามาดูนี่ที่ชาวบ้านนะครับในหมู่ที่8ยังเป็นพื้นที่หมู่8นะพี่เนาะครับหมู่8บ้านฮงเหนือนะครับพามาดูนะครับอันนี้ก็จะมีสถานการณ์นะครับบอกว่ามีหลายคนบอกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยขอบคุณนะครับครับผมอันนี้บางคนก็กำลังทำความสะอาดต้องช่วยกันนะครับช่วยกันเก็บช่วยกันทำความสะอาดนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ดูอีกหลังนึงเนาะอีกหลังนึงก็กำลังทำความสะอาดอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยตอนนี้เองนะครับในส่วนของชาวบ้านก็หวั่นว่ามันน้ำจะมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยใครที่ต้องเก็บรถนะครับเอารถออกนะที่เป็นเครื่องใช้ยกขึ้นสู่ที่สูงนะครับชาวบ้านก็กำลังหวั่นๆเหมือนกันว่าจะมาอีกนะครับน้ำมันจะมาอีกเนาะอันนี้ก็สงสารชาวบ้านนะครับเพราะว่าเราเข้าไปแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเรียกนะทีมงานสวท.ของเราให้เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูหน่อยอันนี้ต้องเจาะกำแพงนะครับเพื่อที่จะเป็นทางระบายน้ำนะครับให้น้ำมันออกมาคราวก่อนนะรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราไม่ได้ออกมาในเส้นนี้เพราะว่ามันมาไม่ได้นะครับแต่รอบนี้เราเดินเข้ามากันนะครับเราเดินเข้ามาในหมู่ที่8เพราะว่าในบางพื้นที่น่ะเราก็เข้าไม่ถึงนะครับอันนี้กำลังล้างครับผมขอบคุณครับอันนี้ยังดีที่ว่ามันรางระบายมันสามารถระบายน้ำได้ครับเนาะถ้ามันตันยังตังหน้ากาดนี่ก็ลำบากครับเนาะอันนี้บ้านสูงนี้ก็ยังโดนอยู่กับครับในนี้เนาะท่วมหมดครับขนาดบ้านจัดสูงนะปอยังเข้าอยู่แต่ครับครับผมอันนี้ชาวบ้านนะครับบอกว่ารอบนี้หนักนะแล้วมันมาเร็วแล้วก็ลงเร็วนะครับอันนี้จะเป็นคลองอีกคลองหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นคลองน้ำเนาะน้ำจะหลากลงนะครับอันนี้จะเป็นโคลนแบบหนาไปไม่ได้เนาะอันนี้มันขึ้นตรงในส่วนของรางน้ำนะครับรางน้ำแล้วก็น้ำก็จะขึ้นอีกในพื้นที่นี้เราไม่เคยมาเนาะในพื้นที่นี้เราไม่เคยมาแต่รอบนี้เราพามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะครับส่งกำลังใจให้กันตรงนี้นะครับกับทีมงานของสวท.ฝางขอบคุณทุกท่านนะครับสวท.ฝางส่งกำลังใจให้สู้ๆนะคะทีมสวท.ฝางแล้วก็ทุกหน่วยนะรวมไปถึงชาวบ้านไม่อายด้วยขอบพระคุณนะครับคุณดารุณีเมฆสุวรรณนะผู้สื่อข่าวสวท.เชียงใหม่นะครับคุณดารุณีนะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งผ่านไม่อายมาค่ะครับผมคุณอานะครับคุณอโพคุณอามเนาะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับส่งกำลังใจนะครับส่งกำลังใจอันนี้น้ำขึ้นนะครับในพื้นที่ที่เราพาทุกท่านมาดูกันนะครับที่เราพามาดูอันนี้ขึ้นบ้านก็ครับป่ะขึ้นหมดเลยเนาะเข้าไปพอได้เลยครับรอบแล้วนี่บักขึ้นมาเพ่นเนาะห้องตังหน้านี่อ๋อขึ้นตังหน้านะครับตอนนี้ในห้องเป็นป้าเต็มหมดรอบนี้นักเลยนะครับ
ตันนี่เก็บก่อนค่ะแม่เออตันเก็บของมาตันของหนักนะในห้องเลยอ๋อแล้วเครื่องของการนี่เอาหนีนตามท่วมอยู่รถเครื่องนี่ก็ท่วมอยู่เนาะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเอาไปเปิดเป่าได้เหมือนกันเนาะครับขึ้นบ้านมาเลยแล้วจะเอาน้ำเนี่ยมาล้างครับนี่มีน้ำก่อนมันมีเนาะโอ้ในบ้านก็เป็นหมดเลยเนาะครับผมท่านนี้ชาวบ้านกำลังวันแล้วฟังนี่น้ำลงเหรอครับพี่เส้นหลังบานเนี่ยที่สายเนาะตอนรอบแรกที่มันลงหมดนะครับมันก็ลงหมดแล้วครับครับแม่ตอนนี้ท่วมหมดแล้วครับครับแต่วันนี้มันรอบแล้วนี่จะนักที่เปิดนักที่เปิดเนาะแต่รอบนี้นี่ที่เปิดนัดมาเขาต้องขัดใจล้างหมอกมันมาเดียวเนาะแต่มันมามีตะกี้นี่น้ำลงกับขัดใจลากออกข้ามานี่มันจะหนาเลยหนากว่านี้อะครับเนาะมันจะออกเนี่ยมันจะเหมือนตั้งอันตั้งห้องบ้านหลุมบุญนะเขาเนาะตั้งปุ้นอะครับขอบคุณครับครับผมเป็นกำลังใจนะครับสู้ๆเนอะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลำน้ำนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยยังมีฝนตกอยู่นะครับด้านบนยังมีฝนตกอยู่เนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องคนแม่อายนะใครที่อยู่บ้านอยู่บนเนินก็จะไม่รับผลกระทบนะครับอันนี้ก็จะไปตามลำน้ำนะครับไปตามลำน้ำเดี๋ยวเราพามาดูนะครับเดี๋ยวเราพามาดูอีกเนาะตาในส่วนของหมู่ที่8นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องได้มาสำรวจกันอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ายังมีโคลนอยู่นะคุณลุงเดินมาให้ดูเลยนะครับเพราะว่าโคลนค่อนข้างหนาอันนี้ตึกเนี่ยอย่าปอกตึกเนี่ยแต่น้ำต้องไหลลงมาอยู่อ๋อน้ำมันไหลย้อนลูกตะบนขึ้นมาแหมเนาะป้าเนาะครับนะเพราะว่าตอนนี้ต้องระดมกันนะครับใครมีเครื่องสูบน้ำใครมีสิ่งที่เราจะช่วยกันล้างเนี่ยนะครับต้องรีบเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับบางทีเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยยกนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างนะครับก็เลยต้องกระจายเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่กันไปเนาะยังบางคนบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้พักเลยนะเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ชาวบ้านนะเราเวลาเราเดินผ่านบ้านไหนเขาจะเรียกให้เราเข้าไปนะครับนี่คือความน่ารักของชาวบ้านเนาะให้ดูในเรื่องของความเสียหายนะครับดูในเรื่องของเสียหายในบ้านของชาวบ้านนะครับยังอยู่ในพื้นที่หมู่ที่8นะครับตันได้เก็บก่อนครับแม่ในบ้านเป็นหมดเรื่องเลยเนาะตรงนั้นอันกูเตอร์บําถึงไอ้เนาะอันนี้ขนาดเฮายกแล้วนะแม่เนาะครับเออนะครับอันนี้ก็จะเป็นในพื้นที่ที่เรามาสำรวจความเสียหายถึงแม้ว่าน้ำมันจะลงแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแต่ว่ายังคงทิ้งในเรื่องของความเสียหายเป็นโคลนนะครับเป็นโคลนนะครับค่อนข้างหนาเลยเนาะค่อนข้างหนานะครับอันนี้ก็จะได้เห็นนะครับได้เห็นสภาพนะครับของชาวบ้านนะครับอันนี้มันหนามากจริงๆนะครับน้ำมันเป็นโคลนเป็นเลนไปหมดเลยนะครับในบ้านตอนนี้คือสิ่งที่เราเดินผ่านมาแล้วก็เจอกันในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนกันแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนกันแบบนี้ทั้งหมดลูกสวทมาครับแม่สวทฝางครับครับผมตังเมืองฝางมาเป็นข้าแม่รอบเนี่ยฝางครับฝางมาเป็นยังครับครับครับผมครับในชาวบ้านนะครับในพื้นที่ก็ยังน่ารักนะนะครับสอบถามมาจากไหนนะครับจะได้พูดคุยกันนะอันนี้ยังมาน่าหลากลงมานะครับแต่ว่าพื้นที่ด้านสูงๆตรงนั้นน่ะก็จะไม่รับผลกระทบนะครับก็
็จะหลากลงมาเดี๋ยวเราจะเดินย้อนออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนออกไปดูนะครับในพื้นที่โซนด้านล่างกันบ้างนะครับพื้นที่ที่หนักๆของรอบที่ผ่านมาเนาะรอบที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับแต่ว่าต้องค่อยๆเดินกันออกไปเพราะว่าเราเดินกันมาเนี่ยนะครับจากตลาดจากสะพานข้ามน้ำอายที่ตลาดนะครับแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้ค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับมาจนมาลึกนะครับอันนี้จะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่8นะครับของตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ตอนเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าเพิ่งกลับนะครับท่านผู้ว่ามารับมอบสิ่งของพระราชทานนะครับเมื่อวานนี้ท่านองคมนตรีพลากรสุวรรณรัตน์นะครับท่านลงพื้นที่ของอำเภอแม่อายเพื่อที่จะมอบสิ่งของนะครับสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบภัยนะครับโดยมีท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดินทางมารับมอบนะครับแล้วก็มีผู้รับมอบก็จะเป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานองค์กรนะครับมีท่านนายอำเภอทั้งท่านนายอำเภอฝางท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลท่านนายอำเภอแม่อายท่านสรีรยาคำพาแก้วนะครับรับมอบสิ่งของพระราชทานเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับในหลวงพระราชทานของใช้ลงมาเนาะก็เป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับที่พระราชทานให้กับผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับในที่รายงานกันเข้ามาเนี่ยนะครับที่รายงานกันเข้ามาแถวใหม่หมอกจามก็หนักเหมือนกันนะรอบนี้ก็ยังคงมีพื้นที่เดี๋ยววันไหนที่เราเข้าพื้นที่ได้เดี๋ยวจะต้องเข้าไปดูนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ล่าสุดมาให้กับทุกท่านได้เห็นกันนะครับที่บ้านใหม่หมอกจามหมู่ที่8ตำบลท่าตอนที่ผมเห็นรายงานกันเข้ามาในกลุ่มของหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่อายนะครับก็มีการรายงานกันเข้ามาเพราะว่าช่วงประมาณสักเที่ยงกว่าเนี่ยที่นามาอื่นนะครับกสรนะครับตชดนามาอื่นรายงานกันเข้ามาบอกว่ามีฝนตกหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งเตือนในพื้นที่ท้ายน้ำนะครับให้ระวังน้ำนะครับและนอกจากนั้นเองเนี่ยในส่วนของแม่สาวนะครับแถวหมอกเปาแถวแม่สาวนะครับแถวดอยแก้วนะบ้านดอยแก้วนะครับคาบเกี่ยวระหว่างตำบลแม่สาวแล้วก็ตำบลแม่อายนะครับในเขตเทศบาลนะครับอันนี้ก็ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็น้ำมันมาเร็วนะขึ้นถึงถนนเลยเพราะว่าปกตินะแล้วเนี่ยแถวดอยแก้วเนี่ยน้ำก็จะไม่มาน้ำก็จะไม่ขึ้นแต่ว่ารอบนี้น้ำขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีฝายแม่สาวเนี่ยหลากกันลงมานะครับน้ำในฝายแล้วก็มีฝนตกหน้าฝายอีกนะครับอันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศล่าสุดไปพร้อมๆกับทีมงานของสวทฝางเดี๋ยวจะพาไปอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปหนึ่งจุดสวัสดีครับผมน่ะน่ะแล้วนายอยู่ไหนนายอยู่ตรงนอกก่อนนายอยู่ข้างนอกเนาะโอเคครับผมแล้วบ้านตัวกะอ๋อมอสอเนาะครับผมอันนี้มาตันเก็บก่อนมาตันเหมือนกันเนาะแต่รถมาเป็นยังเนาะครับครับอืมโอเคครับผมมืดไปอีกแล้วนะครับเหมือนฝนจะตกจริงๆแล้วถ้ามันไม่มีฝนเนี่ยวิวที่นี่ดีเนาะนะครับวิวบรรยากาศในหมู่บ้านเนี่ยดีมากนะครับด้านทิศตะวันตกเนี่ยก็จะมีภูเขามีเขานะครับตอนนี้หมอกกำลังสวยเลยนะครับอันนี้คือความสวยงามธรรมชาติจริงๆนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูนะครับไปต่อกันขอบพระคุณในการติดตามนะครับขอบพระคุณในการติดตามที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับผ่านทางเพจของสวทฝางคลื่นความรู้คู่ความสุขนะอันนี้เราพามาติดตามแม่น้ำกกท่าตอนน้ำขึ้นสูงไหมครับน้ำขึ้นอยู่นะครับที่ท่าตอนนะท่าตอนก็ยังขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็ติดตามนะครับบรรยากาศกับทีมงานของสวทฝางที่พามาเดินนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำซึ่งต้องเรียกว่าเป็นน้ำหลากเลยนะครับลงมาแล้วก็ไปนะอันนี้มาถึงตรงถนนเส้นหลักละนะครับอันนี้จะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับข่าวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับที่ครับอันนี้ก็จะชาวบ้านนะครับมืดลงมาอีกแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของ
กรมอุตุนิยมวิทยานะครับยังประกาศแจ้งเตือนกันอยู่ในพื้นที่นะครับทางตอนเหนือของเชียงใหม่ในส่วนมากก็จะเป็นในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับที่เราเห็นในส่วนของเป็นสีแดงๆนะเป็นสีแดงมากเลยนะครับอันนี้น้ำนะข้างในนะครับน้ำชาวบ้านบอกว่าเพิ่งเสร็จนะครับโดนอีกแล้วครับวันนี้หนึ่งละวันนี้ซื้อหวยแล้วยังป้าซื้อแล้วครับครับผมกำลังล้างมาทำแล้วน้อรถบ่เป็นตันเอาออกก็ครับทั้งสองรอบนะแต่บ่เป็นยังนะพี่น้ออ๋อมันถึงขอบล้อครับผมนะอันนี้ล้างจะเสร็จละนะครับอันนี้ขึ้นมาอีกนะมันมาแต่ละรอบอันที่มันเป็นต่อไม้อันนี้มันมารอบนี้เลยไหมก่อครับต่อไม้โมนี้รอบของอยู่ในบ้านของมีรอบอ๋อของที่บ้านผมนี้อันนี้มาบัดเดียวนี้เลยเนาะอันนี้รอบนี้เลยนะครับมันก็ยังคงมีเศษโมนี้มาอยู่เนาะเศษต้นไม้มันไหลมาในดอไหลมากับดอยอันนี้กำลังล้างเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านต้องรีบกันรีบล้างนะครับถ้าไม่ล้างเนี่ยเดี๋ยวมันจะแห้งเหมือนกับโซนด้านล่างนะครับเหมือนกับโซนด้านล่างเนาะอันนี้ต้องติดตามนะครับผ่านทางเพจของสวทฟางอันนี้ก็นะครับวันนั้นเปิดหลังคาใช่ไหมวันนั้นต้องทุบหลังคาเลยนะต้องทุบหลังคาเพื่อที่จะดูดโคลนออกนะครับก็ต้องทุบจุดตรงนี้วันนี้ก็ยังคงต้องทำงานกันต่อนะครับอันนี้เมื่อช่วงประมาณสักบ่ายประมาณ13นาฬิกากว่าๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นเศษไม้ที่ไหลมาในรอบนี้นะครับไหลมาในรอบนี้นะครับน้ำก็ยังคงเยอะอยู่นะครับน้ำก็ยังคงเยอะอยู่นะครับแจ้งเตือนนะสำหรับพี่น้องนะครับที่กำลังใช้รถใช้ถนนกันอยู่นะครับขับรถกันระมัดระวังด้วยนะครับขับรถระมัดระวังเพราะว่าสงสารชาวบ้านนะครับทำความสะอาดแล้วทำความสะอาดอีกนะล้างแล้วล้างอีกนะครับผมครับอันนี้ก็ชาวบ้านนะครับบอกว่าให้ไปครับเอาตรงนั้นโอ้น้ำขังเต็มมาเลยนะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นบริเวณนะครับที่เราพามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตลาดนะครับถนนหน้าตลาดอันนี้น้ำกำลังรอการระบายนะครับฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่จะเดินทางระหว่างฝั่งแม่อายนะแถวหน้าตลาดแม่อายยาวไปจนถึงท่าตอนเนี่ยใช้ความระมัดระวังในการสัญจรด้วยนะครับใช้ความระมัดระวังในการสัญจรต้องไปอีกซอยหนึ่งเนาะที่เสียหายหนักๆนะครับที่เสียหายหนักๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านสะดวกซื้อรอบนี้ขึ้นก่อบ่ขึ้นเนาะปิ่มๆปิ่มๆครับมาแล้วครับนึกว่าขึ้นไปในร้านละครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตลาดสดนะครับยังคงมีโคลนมีทรายนะครับที่มากับลำน้ำนะครับอันนี้เพิ่งล้างแล้วก็ทำความสะอาดกันไปนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือน้ำไม่สามารถที่จะระบายลงท่อระบายน้ำได้นะครับเพราะว่าในท่อระบายน้ำเนี่ยมันจะมีทั้งทรายมีทั้งดินโคลนนะครับที่ไหลมากับลำน้ำที่เราพาไปดูไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะข้ามไปในพื้นที่ของบ้านเด่นนะครับบ้านเด่นของในพื้นที่บ้านเด่นนะครับติดตามกันอยู่นะอันนี้จะเป็นพื้นที่บ้านเด่นอันนี้ก็ยังคงได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยเหมือนที่ได้บอกให้กับทุกท่านไปนะครับว่ามีการล้างกันไปแล้วนะครับหลายพื้นที่เจอปัญหานี้เหมือนกันหมดนะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับเพราะว่าเราเจอปัญหาน้ำท่วมแล้วท่วมอีกนะครับอันนี้ก็เหมือนที่แม่อายนะครับรอบนี้รอบที่3บางพื้นที่เป็นรอบที่3บางจุดเป็นรอบที่2นะครับอันนี้กำลังเก็บกวาดล้างกันต่อนะครับจริงๆแล้วถนนเนี่ยมันสวยงามแล้วนะครับในส่วนที่เราให้ทางเจ้าหน้าที่จาก
ทุกภาคส่วนเลยระดมกำลังกันลงมานะครับระดมกำลังกันลงมาในพื้นที่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะครับที่เราพาทุกท่านมาดูเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเขตของบ้านเด่นนะครับในพื้นที่ของบ้านเด่นนะตำบลแม่อายอำเภอแม่อายนะครับตรงข้ามกับตลาดนะครับตรงข้ามกับหมู่ที่8หมู่ที่8หนักแล้วนะครับอันนี้ก็ยังหนักอยู่เนาะนะครับอันนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่กระจายแล้วก็สามารถรองรับน้ำได้นะครับในพื้นที่ทีมงานสวทพยาบอกว่าน่าเห็นใจนะครับขอบคุณครับคุณฐานัดดาแถวแม่สาวแถวแม่สาวหมอกเปาบ้านพังรถหายเจ้าใช่นะครับที่ขับรถมาเมื่อสักครู่นี้แถวหมอกเปาเห็นรถไหลมากับลำน้ำนะครับเห็นรถไหลมากับน้ำแถวหมอกเปานะครับแล้วก็เสียหายด้วยนะครับในพื้นที่เนาะอันนี้น้ำท่วมขังนะครับได้รับผลกระทบบ้านหลังนี้ครับอาที่เก่าครับผมครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยคราวก่อนท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับได้มาช่วยคุณยายทำความสะอาดอันนี้มาแหมแล้วน้องแม่น้อครับวันก่อนท่านผู้ว่ามาช่วยล้างเนาะครับมันแห้งไปแล้วน้องแม่น้อเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาแหมละครับครับมันบาดแจ้เนาะแม่น้อครับเมื่อกี้มีน้องๆนะครับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่อายบอกว่าไปดูในพื้นที่ฝายนะครับเดี๋ยวเรากำลังเดินไปเนาะไปเดินไปดูในพื้นที่ไปที่ฝายนะครับครับครับอันนี้กำลังล้างนะครับนี่ล้างทำความสะอาดนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับในเขตพื้นที่ของหมู่ที่8นะครับในไม่ใช่เมื่อกี้เราไปหมู่ที่8มานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหมู่หนึ่งนะครับบ้านเด่นบ้านห้องน้อยนะอันนี้เป็นห้องน้อยนี่เป็นบ้านเด่นบ้านเด่นเสร็จแล้วก็จะเป็นห้องเหนือห้องเหนืออยู่ข้างบนนะครับห้องเหนือก็จะอยู่ข้างบนเนาะอันนี้จะเป็นห้องนะครับอันนี้จะมีอสนะครับที่มาบัญชาการอยู่เนาะก็จะเห็นมีนะครับนั่นนะเดี๋ยวเราจะไปนะครับซึ่งจะมีในส่วนของฝายด้านล่างเนาะที่มีฝายด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะมีพี่น้องๆอสนะครับมาช่วยกันนะครับทรายเหล่านี้เนี่ยก็ออกไปเกือบหมดแล้วนะครับวันก่อนเนี่ยเราเคลียร์ทางให้เรียบร้อยแล้ววันนี้มาอีกแล้วนะครับในพื้นที่ของบ้านเด่นผมจำหมู่ไม่ได้จำได้แต่หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านนะครับช่วยกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของพี่น้องๆอสนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับเข้ามาช่วยกันอันนี้ก็จะเห็นการทำงานนะครับอันนี้จะเป็นอสนะครับอันนี้จะเป็นอสพี่ๆจากอำเภอฝางมาช่วยแม่อายสวัสดีครับแม่อันนี้อำเภอฝางมาพ่อมากันหลายก็ครับพี่เจ็ดคนครับมาเจ็ดนายสั่งมาให้ด่วนเลยว่ะมาด่วนครับ นะครับอันนี้ช่วยชาวบ้านบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเจอท่านประหลาดแล้วสวัสดีครับประหลาดเป็นไอ้ห้องรอบนี้มาเวยมาเร็วครับมาเร็วไปเร็วมาเวยสวัสดีครับครับครับผมเพื่อนปู่กันเห็นไหมครับครับเพื่อนปู่ไอ้รอบแล้วนี่เฮาเซตไปเรียบร้อยแล้วเนาะเซตไปแล้วครับมันก็เหลือแค่เก็บตกภายในบ้านแค่บางหลังแค่บางครับมีแผนเพื่อนปู่รอบ2ละอันนั้นนะครับอันนี้จะมีรอบใหม่ละอันนี้เป็นรอบที่3แล้วเนาะครับภาพรอบ2แล้วนะต้องทําอ่ะต้องเพื่อนปู่เห็นรอบใช่ครับครับผมขอบคุณครับนี่ลงพื้นที่ตั้งแต่กี่โมงละตั้งแต่บ่ายโมงมาครับบ่ายโมงบ่ายครึ่งบ่ายวันนี้ครับตั้งแต่น้ำมากระลงมานายกระลงมาแค่นายพึ่งไปแม่แหลงครับไปแม่แหลงก่อนเนาะครับครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับกับท่านปลัดเนาะที่ได้พูดคุยกันนะครับกับทีมงานสวทฝากของเราในช่วงเวลานี้นะครับอันนี้ก็
หมือนที่ท่านปลัดได้บอกก็แหละนะครับว่าจริงๆแล้วพื้นที่เรามีการพัฒนาไปแล้วนะครับมีการฟื้นฟูไปแล้วนะครับแต่ว่ามาอีกนะก็ต้องมีแผนเรื่องของการฟื้นฟูอีกนะครับอ๋อหมู่ที่7นะครับหมู่ที่7นะก็ต้องดูนะครับก็ต้องดูอันนี้ก็ยังน้ำยังคงขังนะครับอันนี้ชาวบ้านมีส่งกำลังใจขอส่งกำลังใจให้ชาวแม่อายตัวนี้เจ้าขอบพระคุณนะครับหัวหน้านันทนาหัวหน้าอีทนะครับผอ.สผป.สำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะครับหรือว่าส่งกำลังใจให้กับทีมงานสวทฝางด้วยขอบพระคุณครับผมนะติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสวทฝางของเรากดไลค์กดแชร์นะครับในช่วงเวลานี้อ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งบ้านนะครับที่วันก่อนเนี่ยมีโคลนเยอะมากนะครับวันนี้ก็ยังคงเยอะอยู่นะครับวันนี้ก็ยังคงเยอะอยู่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาอำนวยความสะดวกมาช่วยนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่อายนะครับอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่มันเป็นต้นใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นต้นไม้นะครับอันนี้ต้องช่วยนะครับเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรแม่อายนะครับเข้ามาช่วยนะครับอันนี้คือต้นไม้อันนี้มาเป็นต้นเลยนะครับอันนี้คือมาเป็นต้นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยในพื้นที่เราเข้าไม่ได้อันนี้คราวก่อนอันนี้มันลูกตั้งไหนมาวันก่อนแล้วก็ครับมันมีหน้าบ้านอ๋อมีแต่มันไหลมาเนาะครับผมเพราะว่าวันก่อนมันจะมีรถค้างอยู่2คันเนาะอันเป็นลากออกไปแล้วมั้ยก่อนครับอ๋อครับดินแบบแน่นมากนะครับดินแบบแน่นมากแล้วก็สูงมากวันก่อนเราไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับในรอบก่อนแต่ว่ารอบนี้เราสามารถที่จะเดินมาได้นะครับอันนี้ก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทานข้าวนะครับที่ไหลมากับน้ําแล้วก็ยังจมอยู่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของบ้านไหนนะครับเป็นของบ้านไหนเนาะนะครับอันนี้ในส่วนของการติดตามนะครับในส่วนของการติดตามสถานการณ์เดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณของน้ำอายนะครับนะครับอันนี้ที่มานะครับมาเร็วไปเร็วนะครับอันนี้คือในส่วนของฝายนะครับอันนี้คือในส่วนของฝายนะครับอันนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากตชด334เนาะลงมาในพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้คือฝายมันเปลี่ยนเส้นทางเลยเนาะเปลี่ยนเส้นทางนะครับผมเจอท่านนายอำเภอไม่อายละนะครับแล้วก็มีท่านนายกด้วยเพราะว่าวันก่อนนะตรงนี้มันยังสามารถที่จะสัญจรได้นะครับคราวก่อนมันสามารถที่จะสัญจรได้แต่ว่าวันนี้มันสัญจรไม่ได้เพราะว่ามันพังเลยนะครับดูฝายจะขึ้นไปดูฝายนิดนึงเนาะฝายน้ำมันเปลี่ยนทางน้ำนะครับเปลี่ยนทางน้ำตรงนู้นนะคราวก่อนมันสามารถไปได้นะครับอันนี้เปลี่ยนทางอันนี้ฝายนะครับฝายอันนี้หน้าฝายนะครับซึ่งยังคงมีซากเศษไม้อยู่เยอะเลยนะครับซากเศษไม้อยู่เยอะนะครับในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ของเราเนาะก็มาติดตามนะครับเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกับท่านนายอำเภอครับผมครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับท่านนายอำเภอนะครับเพราะว่าหลายรอบแล้วครับหลายรอบเนาะท่านนายอำเภอนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นทางน้ําเพราะว่าหน้าฝายตรงเนี้ยทุกทีมันจะเป็นทางน้ํานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้เห็นเนาะว่าจะเป็นทางน้ําแต่ว่าณตอนนี้คือทางน้ํามันเปลี่ยนนะครับตอนนี้ท่านนายอำเภอลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงกำกับเองเลยโบกรถเองที่ตลาดนะครับท่านนายอำเภอสวัสดีครับผมครับวันนี้บรรยากาศของเราเหมือนกับต้นเดือนที่แล้วอีกแล้วหนักกว่ารอบนี้น้ำมาแรงแล้วก็ไวกว่าครับผมแล้วก็ด้วยสถานการณ์เดิมที่มันมีทรายอยู่ตามลำน้ำเยอะมากซึ่งเราอยู่ระหว่างที่จะดำเนินการขุดลอกอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้นะคะเนี่ยพื้นท้องทรายเนี่ยจากราวสะพานเหล็กสีเขียวเนี่ย3 เมตรมันทำให้น้ำที่ไหลมาเนี่ยเข้าร่วมบ้านเรือนประชาชนได้เร็วเพราะว่ามันไม่มีลำน้ำที่จะรับน้ำเพราะว่ามันทรายมันตื้นเขินตอนเนี้ย
ณบริเวณจุดนี้ถ้าคุยกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่อายบอกว่าตรงเนี้ยต้องขุดไม่น้อยกว่าหลายประมาณกี่พันลำนะคะผมว่าประมาณไม่ต่ำกว่า 5,000 ลำอ่ะ 5,000 ลำครับถึงจะกลับสู่ภาวะปกติเดิมตามท้องน้ำเดิมที่จะสามารถรับมวลน้ำได้ตอนนี้เราจะต้องตอนเนี้ยเราเร่งช่วยเหลือราษฎรที่ถูกน้ำไหลหลากซึ่งเราเพิ่งดำเนินการล้างทำความสะอาดได้เสร็จเรียบร้อยเมื่อวานนี้แต่วันนี้มากลับสู่สภาพเดิมซึ่งเราจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนก่อนหลังจากนั้นก็คงจะต้องรีบมาพูดคุยหารือกันในเรื่องที่เราจะทำยังไงให้ขุดทรายเพื่อจะให้น้ำมันไหลผ่านได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้ก็มีในส่วนของทางชนประทานนะคะที่ได้มาช่วยเราประเมินสถานการณ์แล้วก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะจากที่ท่านเห็นสภาพทรายแบบนี้นี่จะต้องดำเนินการขุดลอกทรายออกจากบริเวณนี้ไม่ต่ำกว่า3เมตรท่านดูแล้วท่านเห็นว่ายังไงบ้างคะก็หลังจากน้ำลดนะครับคงต้องดำเนินการเร่งดำเนินการโดยท่านนายกจะประสานกับทางหน่วยงานท้องถิ่นนะครับพอต้องลอกจนถึงกับท้องพื้นฝายเดิมนะครับแล้วก็ปิดกั้นจุดที่มันรัดทางนั้นให้น้ำกลับสู่มาเป็นร่องน้ำเดิมน้องเดิมแล้วก็คงต้องรื้อบานนั้นออกครับรื้อบานออกก่อนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าปัญหาคือบานตอนนี้เป็นกีดขวางการไหลของน้ำอยู่เมื่อสวะมาติดมันก็ไหลพอมันไหลมันก็ยกตัวข้ามออกมานะครับก็เดี๋ยวเราตอนนี้คงต้องช่วยแก้ไขนะครับครับผมนะครับเมื่อคราวก่อนถนนเส้นนี้มันยังสามารถที่จะสัญจรได้แต่ว่ารอบนี้มันพังหมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยครับจากเดิมเนี่ยมันก็ซุดนิดนึงนะคะไม่เยอะมากแต่ตอนนี้ถามว่าสัญจรไม่ได้แล้วแล้วก็ข้างล่างน่าจะดินที่จะถูกกัดเซาะก็อันตรายก็คงจะไม่สามารถให้สัญจรได้ในรอบนี้นะคะเรามีทั้งน้ำกกน้ำสาวน้ำอายมาน้ำแหลง4สายน้ำมาพร้อมกันเลยเพราะนั้นว่ามันก็จะเกิดสถานการณ์หลากเนี่ยหลายจุดแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้จัดการปัญหาในเรื่องของถนนใหญ่นะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าที่ตลาดแม่อายเอ่ยในส่วนของสะพานแม่สาวน้ำลดระดับสามารถสัญจรปกติเหลือที่ตรงบ้านแม่แหลงก็ตอนนี้เปิดการจราจรครึ่งทางอีกครึ่งทางเราจะเร่งกำจัดเศษสวะที่มันมาติดกับทางสะพานออกให้หมดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้อย่างที่ทางรัฐบาลหรือท่านผู้ว่าให้นโยบายว่าชาวบ้านต้องมีข้าวกินเย็นเนี้ยในส่วนของศูนย์ที่เรากำลังซาจากรอบที่แล้วเย็นนี้เราก็จะต้องเปิดครัวจัดตั้งตอนเย็นนี้ชาวบ้านก็จะต้องมีข้าวกินนะคะตอนนี้ก็ส่วนนึงที่เราจะต้องเร่งดำเนินการแล้วก็ถ้าถามว่าโคลนอ่ะมันน้อยกว่าคราวที่แล้วนะคะน้ำเยอะกว่ามาแรงกว่าไวกว่าแต่โคลนลดจำนวนลงกว่าครั้งที่แล้วการทำความสะอาดก็อาจจะง่ายกว่าคราวที่แล้วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำโคลนก็มีแต่ว่าน้อยลงค่ะครับต้องในส่วนของทางท่านนายกครับผมในเขตพื้นที่ของเทศบาลเนี่ยนะครับค่อนข้างกว้างไล่มาตั้งแต่ติดรอยต่อของแม่สาวมาแม่สาวครับนะครับซึ่งแถวดอยแก้วเมื่อก่อนเราไม่เคยบอกว่าดอยแก้วจะต้องมีน้ำท่วมไม่เคยเจอนะครับแต่ปีนี้เจอน้ำสาวเยอะครับครับก็ที่เท่าที่นั่นมาก็คือพนังน้ำสาวนะขาดอยู่ 2-3 จุดทั้งที่เมื่อคืนนี้ท่านชลประทานกับทางผู้นำหมู่บ้านท่านอำเภอร์ร่วมกันเอาไปวางบิ๊กแบ็คแล้วก็คิดว่าอยู่แล้วไงปรากฏรอบนี้มาเรียบร้อยเอาไม่อยู่ครับนะมาเยอะกว่าเดิมแล้วก็รอบนี้นี่รู้สึกกว้างขวางกว่าเดิมมากทุกครั้งนี่มีอยู่4หมู่บ้าน5หมู่บ้านครับตอนนี้ถ้าผมประเมินเบื้องต้นในประมาณ 7-8 หมู่บ้านน่ะมากขึ้นมาอีกมาเท่าตัวครับกว้างขวางขึ้นครับรอบนี้ที่ออกเยอะสุดคือน้ำแม่สาวน้ำแม่สาวน้ำสาวออกเยอะกว่าเดิมประมาณ 1.5 เท่าครับผมที่เช็คล่าสุดประมาณ146ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราขอแค่ประมาณ100กว่าครับเพราะว่าเห็นในไลน์ท่านนายอำเภอได้สั่งการว่าให้ทุกหน่วยงานลงมาช่วยชาวบ้านตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงครับผมค่ะตอนนี้ก็เพราะว่าเราได้รับการแจ้งเตือนจากฝนบนที่สูงว่าฝนตกหนักมากน้ำจากบ้านนามะอื้นไหลลงแรงแล้วก็เราจะมีการส่งข่าวกันตลอดแล้วก็รีบเตือนเพราะนั้นก็เลยสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือราษฎรเพราะว่ามันมาแน่
ก็จะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตำรวจตชด.อส.ซึ่งตอนนี้แม้แต่อส.ฝางท่านในอำเภอฝางก็ส่งเข้ามาช่วยเราก็จะต้องจัดการให้ไวที่สุดเพราะอย่างที่บอกว่าในเรื่องเสร็จสวะในเรื่องการจราจรอย่างที่เห็นว่าตอนเมื่อกี้แถวหน้าตลาดเทศบาลน้ำสูงมากอันตรายมากเพราะนั้นก็จะต้องช่วยกันในสภาวะการที่มันชุลมุนให้เรียบร้อยหลังจากนี้หน่วยงานต่างๆตอนนี้เรากระจายอยู่ไปตามบ้านเรือนราษฎรแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะสำรวจแล้วเราก็จะมีจัดทำแผนในการที่จะฟื้นฟูอีกรอบซึ่งก็จะได้นำเสนอของในส่วนของทางจังหวัดต่อไปถ้ามันเกินศักยภาพเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านได้สั่งการไว้ท่านจะระดมกำลังจากทุกหน่วยงานทุกส่วนที่เข้ามาช่วยเราแต่ตอนนี้เราก็จะช่วยเหลือตัวเองแล้วเดี๋ยวจะทำแผนแล้วก็จะส่งว่ามันหนักหนาสาหัสเพียงไหนนะคะแล้วก็จะได้ประสานนำเรียนท่านผู้ว่าจะได้ระดมกำลังเข้ามาค่ะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอำเภอท่านนายกนะครับแล้วก็คณะของทางชลประทานด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านอำเภอด้วยเพราะว่ายังไม่ได้หยุด ทำงานทุกวันนะครับช่วงนี้ท่านอำเภอบอกทำงานทุกวันมาเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปดูต่อนะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยนะครับเหมือนที่ท่านนายอำเภอได้บอกว่าในส่วนของทรายเนี่ยนะครับอยู่เต็มน้ำไปหมดแล้วเพราะว่าแล้วอย่างหนึ่งคือถนนตรงนี้นะครับรอบก่อนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นอะไรแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะครับในส่วนของน้ำเองเนี่ยนะครับก็มากันเยอะมากนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับในส่วนนี้เพราะว่าบางพื้นที่อันนั้นคือโรงสีเนาะเป็นโรงสีของหมู่บ้านซ่อมเสร็จนะครับอันนี้มาอีกแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้คือเศษสวะนะครับกองดินกองทรายเศษไม้ต่างๆแล้วก็เห็นรถนะครับน่าจะเห็นรถเนาะน้องแผ่นกล้องไปละนะครับน่าจะเห็นรถเพราะว่ารถเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับท่านนายอำเภอก็ลงพื้นที่เร็วนะครับดูรถกับกองเศษสวะนะครับที่มากองเกือบจะน่าจะเท่ากับล้อรถนะคันล้อหน้าเลยนะครับเศษสวะเศษต่างๆเนี่ยผมว่าไม่ต่ำประมาณเอวนะครับประมาณเอวนะครับในพื้นที่ปีนี้หนักจริงๆนะครับหนักจริงๆเนาะในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เนาะในส่วนของในพื้นที่นะครับแต่ว่ารางระบายน้ำนะครับอันนี้ยังสามารถที่จะระบายน้ำได้นะแล้วก็รถนะครับอันนี้รถเข้าออกค่อนข้างลำบากนะครับดังนั้นฝากประชาสัมพันธ์นะครับถึงทุกท่านเนาะที่กำลังขับรถอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับจะต้องใช้เส้นทางแม่อายนะก็หน้าตลาดนะครับยาวไปจนถึงตั้งแต่เลยโรงเรียนแม่อายวิทยาคมมานะครับมาถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะครับไปจนถึงท่าตอนนู้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับไปจนถึงท่าตอนนะอันนี้ก็รถต้องไปจอดอยู่บนสะพานบนเนินตรงนู้นนะครับเพราะว่ามันมาไม่ได้เพราะว่าตรงนี้นี่ทรายนะครับเป็นทะเนินเลยนะครับทรายอันนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่อส.นะครับอันนี้อส.อส.ไหนอันนี้อส.แม่อายเนาะอันนี้อส.แม่อายนะครับเข้ามาทำงานน้องๆอส.นะครับมีช่วยกันนะนอกจากดูแลความสงบแล้วก็ยังมาช่วยทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับอันนี้จะไปต่อแถวป่าบงเหนือป่าบงใต้นะครับบ้านห้องน้อยนะทางหมู่บ้านนี้นะครับในโซนเนี้ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปดูเหมือนที่ท่านนายอำเภอได้บอกเอาไว้ว่าน้ำมาเร็วแล้วไปเร็วนะครับมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะครับในพื้นที่นะครับอันนี้ป้องกันแล้วนักเร็วแล้วเนี่ยอ๋อนักก่อนเนาะนักก่อนครับผมก่อนบ้านปล่อยมันท่วมเดี๋ยวนี้ท่วมท่วมแล้วนะครับอันนี้ชาวบ้านนะครับอันนี้ก็จะมานะใครมีอะไรก็จะช่วยกันนะครับอันนี้บางคนบอกว่าเพิ่งกลับบ้านนะครับไปทำการค้าขายนอกหมู่บ้านนะกลับเข้ามาในบ้านไม่รู้ว่าจะเก็บข้าวของทันไหมนะครับเก็บข้าวของทันไหมเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานสวทฝางเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะทุกหน่วยเลยนะครับตอนนี้
ระดมทุกหน่วยเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงเวลานี้เนาะอันนี้ก็ติดตามนะครับติดตามกันอยู่ในส่วนของการทำงานนะครับบางบ้านเนี่ยไม่มีเละหมดนะครับอันนี้ก็หนึ่งบ้านนะไม่เหลือละอันนี้ในบ้านนะครับแล้วก็ในตัวบ้านนะครับมีแต่โคลนเนาะมีแต่โคลนนะครับอันนี้กำลังล้างเพราะว่าเราเดินถนนเส้นหลักเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนเส้นหลักเนาะเพื่อที่จะไปดูจุดหนักๆที่มันเป็นที่ลุ่มต่ำนะอันนี้ก็ต้องยกรถมอเตอร์ไซค์ไว้ด้านบนนะครับไว้บนโต๊ะเลยนะอันนี้มอเตอร์ไซค์นะครับใช่เขาก่อนเป็นศูนย์ช่วยเหลือไม่โดนน้ำท่วมไม่โดนเนาะอันนี้แถวนี้ไม่โดนนะครับที่เราอยู่ณปัจจุบันที่เราเดินอยู่ณตอนนี้คราวก่อนไม่มีน้ำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคราวก่อนไม่มีน้ำแต่รอบนี้น้ำทุกจุดนะครับอันนี้จะเดินอันนี้จะไปในส่วนของโรงเรียนเป็นศูนย์เล็กๆเนาะศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลแม่อายนะครับศูนย์เล็กของแม่อายนะครับแล้วอันนี้ก็จะโดนคราวก่อนนี่ไม่มีรอบก่อนนี่บ่ท่วมเนาะรอบก่อนท่วมไหมครับท่วมเหมือนกันเหรออ๋อนี่รอบสองครับผมนะครับอันนี้จะเป็นพี่ๆน้องๆจากตชด334อ๋อครับผมอันนี้อย่างหนักนะครับดูในบ้านเนาะอันนี้ข้าวของเครื่องใช้นะครับต้องดันต้องดันนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่นะครับที่เรามาตชด334วันนี้มากี่นายครับมา10กว่านายครับมี10กว่านายเนาะครับอยู่ข้างหน้าบ้างนะครับอยู่ข้างหน้าครับมีข้าวที่มันไปได้เหรอครับมันลื่นครับตรงนี้ฝนนี่นะครับเดี๋ยวต้องขยับรถไปหน่อยต้องขยับรถอันนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตชด.เดินมาตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับที่จะข้ามไปคุณลุงอันนี้จะเป็นจิตสาธารณะเลยนะครับนำรถไถมาดันทรายนะครับให้ไปอยู่ตรงน้ำนะครับแล้วก็มีรถแบ็คโฮคอยาวนะครับเพื่อที่จะไปช่วยดันนะครับไปช่วยดันออกนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับที่มานะครับนี่แม่คุณยายในข้างบนนี้มีคุณยายอยู่แต่น้ำน่าจะไม่ถึงตัวบ้านนะครับแต่ว่าพื้นที่รอบบ้านนะครับได้รับผลกระทบนะครับอันนี้น้ำไม่ขึ้นแต่ว่าหนักหนาสาหัสนะครับแม่อายปีนี้นะเห็นการทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่เพิ่งถอนกำลังไปเมื่อวานนี้วันนี้มาอีกแล้วในเรื่องของน้ำนะครับในเรื่องของน้ำอันนี้ก็จะใช้แมคโครนะครับแมคโครคอยาวนะครับมาใช้ดันนะครับให้ออกไปให้ออกไปนะครับให้ออกไปนะครับในช่วงนี้เนาะก็จะมีชาวบ้านนะครับนำรถมาดันมันน่าจะลึกมากไปไม่ได้เนาะไปไม่ได้เราต้องเดินอ้อมไปนะครับเพราะว่าทางนี้ไปไม่ได้เพราะตรงนี้มันเป็นโคลนแบบหนามากนะครับโคลนหนานะครับต้องดันมันต้องดันไปเพราะว่าจะมีอีกจุดหนึ่งเนาะจะมีพี่ๆจากตชด.นะครับ334เข้าไปช่วยเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องเดินวันนี้เราเดินกันไกลมากวันนี้เราเดินอ้อมกันไกลมากนะต้องเดินอ้อมลงไปทางจริงๆแล้วถ้ามันมีทางลงเนาะมันไปทางนี้ได้แต่ว่ามันไม่มีทางลงนะครับอันนี้ชาวบ้านกำลังทำความสะอาดกันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของข้าวปลาอาหารนะก็สามารถที่จะนำมาสนับสนุนกันได้นะครับนำมาสนับสนุนกันได้นะครับไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็กำลังต้องล้างเราต้องใช้รถน้ำล้างนะครับถ้าไม่ล้างตอนนี้
ก็จะกลายเป็นดินแข็งๆนะครับอันนี้ก็จะทำความสะอาดยากมากนะครับทำความสะอาดยากอันนี้ก็ฝากนะครับถึงทุกท่านที่ติดตามกันอยู่เนาะพยายามที่จะพาทุกท่านมาเดินแล้วก็เห็นบรรยากาศนะครับโดยรวมนะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับจะไปบางคนเนี่ยนะครับต้องลงทุนเนาะลงทุนในเรื่องของการซื้อเลยนะซื้อเครื่องสูบน้ำใหม่นะครับเพื่อที่จะสูบน้ำเนี่ยออกมาจากในบ้านนะครับด่วนอย่างด่วนเพราะว่าเวลาที่มันดินแข็งแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับผ่านเพจของสวทฝั่งของเราตรงนี้นะที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบลแม่อายนะครับอยู่ที่บ้านเด่นนะครับอันนี้จะเดินอ้อมนิดนึงนะครับแถวนี้จะเป็นที่สูงก็จะไม่ได้รับอันตรายนะครับน้ำก็จะไม่ขึ้นสูงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวต้องเดินอ้อมไปนิดนึงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนครับกับช่วงเวลานี้ของสวทฝางเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราข้ามไปได้น่ะมันก็นิดเดียวเองนะครับแต่ว่ามันข้ามไปไม่ได้นะครับข้ามไปไม่ได้เพราะว่าโคลนลึกมากนะครับที่เห็นพี่ๆน้องๆจากเจ้าหน้าที่ของตชด334นะครับเจ้าหน้าที่จากตชด334มาอีกนิดเดียวนะครับแถวนั้นก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คราวก่อนเราไม่ได้เข้ามาในพื้นที่นี้เพราะว่าวันเรามาค่อนข้างค่ำแล้วเนาะวันก่อนนะครับค่อนข้างค่ำแล้วก็มืดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้นะครับในส่วนของน้ำนะน้ำกว้างอ้อหลังนี้เรานึกว่าไม่เป็นอะไรนะครับนึกว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าก็ยังคงมีโคลนนะครับมีโคลนอยู่เนาะอันนี้จะเป็นหลังด้านหลังเลยนะครับของวัดบ้านเด่นนะครับมาฟังท่านผู้ชมในหลังวัดบ้านเด่นนะครับน้ำมาบางที่เนี่ยเปลี่ยนทางน้ำอันนั้นก็จะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับเหยียบบนทรายเนี่ยทรายอย่างสูงแล้วก็แน่นมากนะครับนะเดี๋ยวเราจะรีบไปด่วนๆนะครับเพื่อที่จะไปกันอีกทางหนึ่งนะครับไปกันอีกทางหนึ่งน้ำมันแห้งลงไปละนะครับแต่ว่ามันยังคงเหลือร่องรอยของความเสียหายนะครับเป็นดินเป็นโคลนเป็นเศษสวะนะถนนหนทางเนี่ยนะครับคราวก่อนเรายังไม่ได้รับการได้รับการซ่อมแซมเนาะแต่ว่ามันก็ต้องกลับมามันพังเยอะกว่าเดิมนะครับมันพังเยอะกว่าเดิมเนาะในช่วงเวลานี้นะครับตรงนี้ข้างวัดบ้านเด่นนะข้างวัดบ้านเด่นไม่เป็นอะไรนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแต่ว่าด้านชาวบ้านด้านล่างนะครับก็จะได้รับผลกระทบอ่ะยังมีน้ำอยู่เนาะแถวนี้ยังมีน้ำนะครับอันนี้จะเป็นบ้านโฮงเนาะบ้านป่าบงละเป็นป่าบงนะครับบ้านป่าบงเนาะอยู่ข้างล่างนะครับยังคงมีน้ำอยู่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีน้ำรถไถก็พยายามที่จะดันนะดันทั้งเศษสวะออกนะครับดันในส่วนของเศษสวะทรายนะครับให้พ้นทางน้ำนะครับให้พ้นทางน้ำมีตอไม้นะครับบ้านหลังนี้โอ้อันนี้จะถล่มนะครับน่าจะเกือบจะถล่มนะครับบ้านหลังนี้อ่ะเดี๋ยวให้น้องอุ้มแทนกล้องไปนะครับบ้านหลังนี้อันตรายมากนะครับบ้านหลังนี้อันตรายมากเนาะอันนี้จะถล่มละนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับลำน้ำอายเลยนะครับในช่วงนี้แล้วก็รถทุกคันนะเป็นรถไถชาวบ้านเลยเนี่ยนะครับก็มีจิตอาสามาช่วยกันทำงานนะครับอันนี้บ้านที่กำลังจะพังนะครับบ้านที่กำลังจะพังเนาะในส่วนของชาวบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านป่าบงนะครับบ้านป่าบงยังคงมีน้ำอยู่นะครับน้ำยังขังอยู่เนาะแล้วก็มีทรายนะครับมีทรายอยู่นะครับผมอันนี้พยายามดันนะครับผมพยายามดันนะครับพยายามดันนะครับอันนี้กำลังอันนี้เป็นโรงสีอันนี้เป็นโรงสีเนาะเป็นโรงสีนะครับ
เก็บทำใหม่หมดทำใหม่ต้องทำใหม่เนาะก็ลองเครื่องอะไรเสร็จเมื่อวานแล้วลองเสร็จเมื่อวานวันนี้เอาอีกวันนี้มาแถมรอบหนึ่งกันเนาะครับผมครับผมครับนะครับผมอันนี้จะเห็นนะครับวันก่อนเนี่ยที่เรามาตรงนี้จะเป็นศูนย์อันนี้จะเป็นศูนย์ไม่ได้วะอันนี้จะเป็นศูนย์นะครับคราวก่อนเนี่ยมันจะเป็นพะบงใต้พะบงใต้คราวก่อนท่วมกับแม่ท่วมอยู่นะแต่มันแหละมันเมินแต่อันนี้มันวอยู่มันลดวอยู่มันลงวอยนอกครับผมอันนี้ปลาบงใต้นะครับอันนี้มันหงน้อยอันนี้มันหงน้อยอยู่มันหงน้อยเราคันเดียวถ้าล่ำไปพูดเป็นปลาบงใต้เป็นปลาบงใต้อันนี้รถเจ้าบ้านก็มาจุ่ยกันเลยนะแม่นอกเจ้าอ๋อนะครับอันนี้ก็ช่วยกันทำความสะอาดอันนี้น้ำกำลังมาตายมันมาหมุนแล้วอ่ะน้ำไปบ่ได้นะแม่นอกอันนี้เข้าในบ้านเลยครับในห้องวะเข้าเห็นในห้องกูเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในส่วนของการดันนะต้องช่วยดันครับให้ต้องช่วยกันดันนะต้องช่วยกันดันนะครับอันนี้บ้านของตชด.เองนะก็เสียหายหนักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางน้ำนะครับต้องไปเป็นทางน้ำแล้วก็จะเป็นในส่วนของเทศบาลนะครับแม่อายนะที่ช่วยกันดันนะครับน้ำอันนี้น้ำมันเบี่ยงเนาะไม่เบี่ยงครับเบี่ยงสะพานน้ำมันเบี่ยงออกข้างนะครับน้ำมันไปไม้มันไปอัดที่ตรงสะพานครับมันก็เลยต้องเบี่ยงออกมาในถนนครับใช่ครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นน้ำเบี่ยงมาถนนหมดเลยครับเดี๋ยวกับเรากำลังขอรถ JCB มาเอาไม้ออกครับมันอัดพื้นสะพานหมดครับครับผมครับอันนี้รถชาวบ้านเพิ่งมาช่วยเลยเนาะแม่นครับรถชาวบ้านมาช่วยครับครับชาวบ้านกำลังทำงานอยู่นะครับอันนี้จะเห็นในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือนะครับของชาวบ้านนะครับที่จะต้องช่วยกันแล้วก็ดันทรายนะครับให้ออกไปนะครับดันทรายให้ออกไปนะครับแล้วก็ช่วยกันดันเศษไม้นะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ทรายแบบแน่นมากนะครับต้องใช้รถของชาวบ้านนะครับต้องชาวบ้านนะครับช่วยกันดันนะครับอันนี้จะเป็นไม้ไหลมานะครับแล้วก็คนที่ดันอันนี้จะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับอันนี้ผมยืนได้เลยนะมันแน่นมากนะครับทรายแบบแน่นมากครับในพื้นที่นะครับทรายแบบแน่นมากนะครับในพื้นที่อันนี้ดูไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันดินมันไม่แน่นดินไม่แน่นนะครับอันนี้เราจะเห็นได้เนาะว่าได้รับความเสียหายนะครับได้รับความเสียหายซึ่งในพื้นที่ณตอนนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณแถวบ้านโฮ่งนะครับในแถวบ้านโฮ่งนะครับบางจุดเนี่ยนะครับบางจุดเราก็ต้องมีการตัดไฟนะครับต้องมีการตัดไฟเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับจะเห็นว่านายช่างของเรานะครับเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะอันนี้พยายามดันนะครับถ้าไม่ดันเนี่ยมันก็จะไปไม่ได้ฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่บนเนินทรายแล้วนะครับบนเนินทรายนะครับบนเนินทรายนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ด้วยนะครับตอนนี้จะเป็นบ้านโฮ่งอยู่นะครับบ้านโฮ่งและเดี๋ยวจะเป็นป่าบงใต้ละนะครับเดี๋ยวจะเป็นป่าบงใต้นะครับอันนี้ต้องทุบกำแพงเราต้องทุบกำแพงเพื่อที่จะ
ระบายน้ำนะครับเป็นที่ระบายน้ำเนาะเดี๋ยวเราครับอันนี้เราอันนี้จะเห็นได้จากสะพานนะครับอันนี้จะเป็นทางน้ำเนาะเพราะว่าจะเป็นทางน้ำนะครับนี่น้ำก็จะมาทางนี้อันนี้เหมือนน้ำพุน่าจะเป็นท่อประปาแตกนะครับต้องใช้ร่มอีกแล้วน่าจะเป็นท่อประปาแตกนะครับนะครับก็มีการไม่เราก็วางตัวต่อระบายก็ต้องดันนะครับช่วยกันดันออกมาอันนี้น้ำนะครับมวลน้ำมาเนี่ย ก็จะเห็นมวลน้ำอันนี้น้ำก็ยังลึกอยู่นะครับอันนี้ลึกเลยอันนี้มาถึงลึกนะครับใกล้ๆตรงนั้นใกล้ๆกับน้องแบงค์นั่นก็จะเป็นน้ำน้ำอายนะครับน้ำอายค่อนข้างลึกเลยนะครับนี่จะเป็นลำน้ำแล้วก็ตรงผนังเนาะผนังเนี่ยมันตื้นนะครับมันตื้นอันนี้ในส่วนบริเวณนี้นะครับค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับค่อนข้างลึกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะระบายลงได้นะครับผนังแต่ถ้ามันมีผนังนะครับมันก็จะสามารถที่จะช่วยนะสามารถที่จะช่วยได้นะครับอันนี้เรามาถึงปะบงใต้แล้วนะครับในเขตนี้แถวปะบงใต้ฝนตกลงมาอีกน้ำแรงตรงนี้แบบแรงมากนะครับตรงนี้แบบแรงน้ำแรงน้ำเชี่ยวนะครับตรงนี้แถวนี้นะครับก็จะแอบแรงนะครับน้ำนะครับอันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศนะครับค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็น้ำไหลเชี่ยวนะครับน้ำไหลเชี่ยวนะครับอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบนะได้รับความเสียหายนะครับได้รับความเสียหายนะครับได้รับความเสียหายอันนี้บ้านข้างในนะครับนี่บ้านสูงนี่บ้านในอันนี้บ้านสูงอันนี้บ้านสูงนะครับแต่ว่ายังได้รับผลกระทบเนาะในส่วนของน้ำไหลแรงมากนะครับน้ำไหลแรงนะครับอันนี้มีแต่โคลนนั้นเลยนะครับโคลนนะข้างในบ้านอีกนะครับต้องใช้รถดันนะต้องใช้รถดันนะครับโคลนนะตรงนี้นะครับมาลุยนะอันนี้ต้องใช้รถดันช่วยกันดันนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยก็ยังคงตกต่อเนื่องนะฝนตกต่อเนื่องนะครับเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยเรามาไม่ถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรอบก่อนเรามาไม่ถึงตรงนี้นะครับแต่รอบนี้เนี่ยเห็นรถนะครับพยายามที่จะดันนะครับแล้วก็ให้มันเป็นคันกั้นน้ำเนาะให้มันเป็นคันกั้นน้ำนะครับแต่ว่าอุปสรรคของเที่ยวนี้ก็คือในเรื่องของน้ำในส่วนของลำน้ำเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปได้ละเพราะว่าดินนะครับเพราะว่าดินเนี่ยมันเยอะเกินนะครับดินทรายมันเต็มลำเหมืองแล้วนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะระบายลงไปได้พื้นที่นะครับก็จะมีการตัดไฟแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแล้วก็ดูเศษนะครับเศษกระป๋องนะที่มันไหลมากับลำน้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตรงนี้สะพานอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่ออีกตรงนี้มันน่าจะถึงตรงนี้แล้วเนาะน่าจะสุดตรงนี้ละนะครับน่าจะสุดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับที่ได้รับผลกระทบนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในช่วงเวลานี้ที่ติดตามสถานการณ์กันอยู่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับตรงท้ายๆน้ำหนักเนาะเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยเรามาไม่ถึงตรงนี้นะครับเรามาไม่ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากย้ำเตือนนะครับแถวหลังวัดแม่อายหลังวัดบ้านเด่นนะครับแถวนี้จะเป็นหลังวัดบ้านเด่นนะครับอันนี้ก็พาทุกท่านเข้ามาดูกันในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็หนักนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าบางจุดเนี่ยเราไม่เคยมาเลยนะครับบางจุดเราไม่เคยมาเพราะฉะนั้นรอบนี้เราถึงพาทุกท่านมาดูกันนะครับพาทุกท่านมาดูในส่วนนี้นะก็ติดตามนะครับสถานการณ์ของเราเนาะไปพร้อมๆกับทีมงานสวทฝั่งของเราด้วยนะครับอยู่พื้นที่ไหนอยากเห็นตอนไหนนะครับคอเคคนนี้น่ะที่ไหนครับที่แม่อายครับผมที่แม่อายนะครับแถวหลังตลาดเลยนะครับแถว
เขตเทศบาลนะครับนี่เขตแม่อายนะครับน้ำกกขึ้นหรือเปล่าครับน้ำกกก็ขึ้นนะครับพื้นที่ประสบภัยเนี่ยแถวใหม่หมอกจามอันนี้ก็โดนไปรอบที่2แล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับถัดจากอีกวัน2อีกวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะลงไปดูนะครับลงไปช่วยลงไปติดตามสถานการณ์ทางฝั่งโน้นนะครับแถวฝั่งน้ำกกเนี่ยมาให้เราได้รับชมกันบ้างนะครับวันนี้ในพื้นที่ของอำเภอฝางนะครับไม่มีเหตุการณ์น้ําแบบนี้นะครับจะมีไหมนะครับมีไหมก็มีนะครับก็มีแต่ว่าน้ำมันไม่เยอะถึงขั้นที่จะต้องหลากลงมาขนาดนี้นะครับอันนี้จะอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะครับได้พูดคุยกับชาวบ้านนะครับได้พูดคุยกับชาวบ้านได้ทักทายกันชาวบ้านบางคนบอกว่าให้เราเข้าไปในบ้านเลยสามารถเข้าไปได้แล้วก็ติดตามสถานการณ์นะครับให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับตรงบริเวณนี้อันนี้ก็จะเห็นนะครับในพื้นที่นะครับในพื้นที่ของเรานะครับที่เราจะพามาดูกันเนาะก็ติดตามสถานการณ์กันได้นะครับผ่านทางเพจของสวทฝางสวทฝางคลื่นความรู้คู่ความสุขนะครับติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะนะครับอันนี้ก็15วันอันนี้ก็เป็นร่องน้ำนะครับที่ต้องยกขึ้นเพราะว่าต้องการที่จะขุดดินออกจากร่องน้ำนะครับจากรางระบายน้ำเราต้องยกขึ้นทั้งหมดเลยนะครับ ในช่วงเวลานี้ชาวบ้านนะก็ในเรื่องของอาหารนะครับใครที่อยากจะช่วยก็สามารถที่จะสนับสนุนได้อันนี้จากหน่วยของอุทยานนะครับหน่วยของอุทยานลงมาช่วยนะครับผมอุทยานลงมาช่วยนะครับนะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะที่จะลงมาช่วยกันนะครับในเรื่องของการบำบัดทุกข์นะช่วยในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเยียวยากันด้วยในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับกรมป่าไม้นะเทศบาลตำบลแม่อายอสฝางนะครับอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอฝางอำเภอแม่อายลงพื้นที่นะมีปภ.นะครับมีหน่วยงานอื่นอันนี้ก็หนักเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตามไปถนนเส้นนี้ก่อนนะครับตามไปที่ถนนเส้นนี้ก่อนเนาะติดตามกันนะครับกับบรรยากาศในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็ต้องรีบในเรื่องของการช่วยกันนะครับนำโคลนออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเนาะนำโคลนออกจากบ้านให้เร็วที่สุดนะครับโดยใช้น้ำนะโดยใช้น้ำนะครับโดยใช้น้ำที่มาจากเนี่ยที่พาโคลนมานี่แหละนะครับล้างถ้าไม่งั้นมันก็จะไม่มีน้ำให้ล้างนะครับในช่วงเวลานี้ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางเขตสวทฝางของเราอันนี้ตลาดนะครับจะเป็นตลาดเล็กๆนะอันนี้ต้องบางบ้านก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำละนะครับต้องใช้เครื่องสูบน้ำ มันเตียวแวดแล้วครับครับผมอันนี้ต้องมีทรายส่วนมากจะเป็นทรายนะครับที่มากับน้ำนะก็ต้องช่วยกันนะครับมีโคลนอย่างเงี้ยเนาะแต่ละพื้นที่อันนี้รับสามารถระบายได้นะครับรางระบายน้ำสามารถระบายน้ำออกได้นะครับบ้านสวยเลยเนาะบ้านหลังนี้สวยด้วยนะครับแล้วก็